ยิ่งปฏิบัติมันจะยิ่งทุกข์นั่นแหละเคยไหมว่านั่งหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ธรรมดามันจะทุกข์เป็นหรอกับลมหายใจนี่ไอ้เรานี่โคตรทุกข์เลยกับลมหายใจแต่มันออกไม่ได้แล้วมันถอยไม่ได้แล้วไม่มีทางหรอกเพราะการปฏิบัติมันคือการฝืนใจเขาเรียกว่าทวนกระแสทวนนั่นน่ะฝืนโลกทวนโลกทวนกระแสของโลกทวนอารมณ์เพราะใจมันเคยเสพอารมณ์ทีนี้ทวนไม่ให้มันได้เสพให้มันไปเสพอารมณ์ใหม่แม้จะเข้าไปถึงความสงบแล้วเนี่ยมันก็สุขแค่ชั่วขณะเท่านั้นเพราะความสงบนั้นลดลงปุ๊บมันก็ทุกข์อีกก็เพราะมันมีจิตตัวนี้แหละมันถึงทุกข์อยู่ยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์เราบอกเลยนะแต่มันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดเราเป็นอิสระได้มันต้องทุกข์จนถึงที่สุดของทุกข์ครูบาอาจารย์เนี่ยทำไมสละตายแรกเอาตายเข้าแรกเพราะท่านยอมแล้วมึงมามึงจะทุกข์แค่ไหนไม่เกินตายหรอกทุกข์ไม่เกินตายยอมเลยนั่นหมายถึงว่ามันที่สุดแล้วมาขี้โม้เลยยิ่งปฏิบัติยิ่งสบายเลยยิ่งนั่งยิ่งทุกข์ในจิตมีแต่สิ่งคิดไม่ดีครับมันคิดก็ให้มันคิดไปมันคิดไม่ดีก็อย่าไปสนใจมันให้มาสนใจลมคิดก็คิดไปสิมันคิดไม่ใช่เราคิดเรานี่ต้องมาสนใจลมมาสร้างบ้านของเราอย่างเดียวไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จรเข้ามาเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเหมือนคนที่มันมาแว้นแว้นรถอยู่แถวๆบ้านเราเงี้ยหรือมันมาตีกันอยู่แถวบ้านเราเราไม่สนใจตัวอย่างเรากำลังสร้างบ้านเราอยู่ตีก็ตีไปสิไม่ใช่เราเราจึงเพียรอยู่กับลมเท่านั้นรักษาลมเท่านั้นเฝ้าพึงรักษาลมหายใจนี้ไว้เอาความรู้ทั้งหมดจดจ่ออยู่ที่ลมจนมันจะเป็นอันเดียวนะจนเขาเรียกว่าความรู้สติกับลมนี่แน่เป็นอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันสิ่งอื่นเข้าไม่ได้นะเขาเรียกว่าบ้านนั้นบริบูรณ์บ้านแข็งแรงนะความคิดก็ผุดขึ้นมาไม่ได้เลยทีนี้เหมือนอยู่ในหลุมหลบภัยอยู่ในบ้านที่แบบมึงจะฝนจะตกแดดจะออกก็สบายบ้านเขาเรียกว่าบ้านแน่นนาถาวรแข็งแรงแล้วฝึกอย่างนี้นะ